สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลกประจำปี2566ครับพร้อมทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในโครงการบ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งใต้ร่มพระบารมีพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และพลอากาศโทภักดีแสงชูโตกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ครับเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลกปี2566พร้อมทั้งทำบุญขึ้นบ้านใหม่และมอบทะเบียนบ้านให้กับประชาชนในโครงการบ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งใต้ร่มพระบารมีที่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครโดยมีคุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับร่วมกล่าวแสดงเจตนารมณ์การพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและคุณภาพชีวิตสู่ความมั่นคงของมนุษย์รัฐมนตรีพม.บอกแบบนี้ครับว่าท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยเนี่ยการที่ประชาชนจะมีบ้านของตนเองนับวันยิ่งยากขึ้นที่ดินก็แพงบ้านก็แพงฮะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ร่วมกับภาคส่วนต่างๆได้สร้างบ้านให้กับประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมระบุว่าทางกระทรวงพม.เนี่ยตั้งเป้าฮะที่จะพัฒนาชุมชนและสังคมที่ปลอดภัยโดยภายในปี2570เนี่ยจะทำให้ประชาชน1ล้านครอบครัวมีบ้านเป็นของตัวเองชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชุมชนที่ถูกพัฒนาขึ้นในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีเนื้อที่เนี่ย74ไร่เศษประชากรมีอยู่525ครัวเรือนตอนนี้พัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วเสร็จเนี่ย271หลังคาเรือนราคาหลังหนึ่งตก 430,000 บาทซึ่งเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณและสินเชื่อก่อสร้างบ้านจากพอ.ช.หรือว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะจำนวน 360,000 บาทแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นเงินออมของชาวบ้านในชุมชนที่เข้าร่วมกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตวังทองหลาง 70,000 บาทส่วนชุมชนในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์บนถนนรามคำแหงซอย39หรือว่าวัดเทพลีลาเนี่ยนะฮะมีทั้งหมด7ชุมชนตอนนี้พัฒนาแล้วเนี่ย4ชุมชนอยู่ระหว่างพัฒนา3ชุมชนได้แก่ชุมชนทรัพย์สินเก่าชุมชนเพิ่มทรัพย์พัฒนาและชุมชนน้อมเกล้าจำนวน420ครัวเรือนซึ่งวันนี้มีการมอบเครื่องประกอบพิธียกเสาเอกและยกเสาเอกสร้างบ้านให้ทั้ง3ชุมชนก่อนเริ่มก่อสร้างในเดือนนี้กำหนดแล้วเสร็จภายในปี2567ขณะที่ภาพรวมการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวทางบ้านมั่นคงในที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในพื้นที่กรุงเทพมี40ชุมชนรวมทั้งสิ้น4,844ครัวเรือนครับ